สวัสดีเพื่อนๆชาวสเต็ปกี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ก่อนซื้อปีนี้เป็นปีทองของ Vivo อย่างแท้จริงในขณะที่แบรนด์อื่นนั้นขยันเอาไปออกเป็นแบรนด์ลูกกัน Vivo ไม่สนใจใช้ชื่อ Vivo เหมือนเดิมแต่เปิดซีรีส์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆและครั้งนี้ซีรีส์ Z ของเราเนี่ยทำได้ดีมากๆสเปคดีราคาดีมากๆคุณผู้ชมและเป็นกระแสมากๆในเพจสเต็ปกี้แต่ประเด็นก็คือว่าทำไมมันถึงเป็นกระแสได้ขนาดนี้งั้นทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาเริ่มต้นด้วย CPU ของรุ่นนี้คุณผู้ชมเลือกใช้ Snapdragon 712นะเริ่มเข้ามาแทนที่ของ Snapdragon 710เรื่อยๆแล้วสำหรับ CPU ตัวนี้มีความเร็วความแรงอยู่ในสถานะที่ต้องบอกว่าเกมเมอร์พอใจนะความเย็นของตัวเครื่องประสิทธิภาพในการเล่นเกมต่างๆเนี่ยถือว่าน่าพอใจมากๆไปต่อเรื่องที่2กันคุณผู้ชมรุ่นนี้เลือกใช้จอแบบ Super AMOLED ความละเอียดแบบ Full HD Plus โดยที่ไฮไลท์ของจอรุ่นนี้เนี่ยนอกจากจะใช้จอแบบ Super AMOLED แล้วเนี่ยเขาบอกว่ายังมีสัดส่วนหน้าจอสูงถึง90เลยซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะคุณผู้ชมและยังฝังสแกนลายนิ้วมือใต้จอเอาไว้อีกด้วยจัดหนักมา2อย่างแล้วคุณผู้ชมไปต่อเรื่องที่3กันเลยรุ่นนี้หน่วยความจำภายในเนี่ยไม่ได้เป็น eMMC ต่อไปแล้วคุณผู้ชม Vivo จัดเป็น UFS 2.1 มาให้โดยมีหลายความจุให้เลือกตามนี้เลยคุณผู้ชม ROM 64 RAM 6 128 RAM 6 256 RAM 6และ128 RAM 8นั่นเองเดี๋ยวถ้าฟังราคาแล้วจะตื่นเต้นมากๆตัวนี้เนี่ย UFS 2.1 แล้วก็ RAM เนี่ยยังใช้ LPDDR4Xอีกด้วยก็ต้องคิดไปถึงแบรนด์เพื่อนบ้านบ้างว่าก็แอบจุกๆเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าอัดสเปคมันแน่นๆเลยมาต่อกันที่กล้องหลังบ้างคุณผู้ชมกล้องหลังมีทั้งหมด3ตัวโดยที่มีเซ็นเซอร์ตัวหลักเนี่ยความละเอียด48ล้านพิกเซลและมีเลนส์อัลตราไวด์8ล้านพิกเซลและมีเลนส์วัดตื้นลึกอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้สูงสุดถึง32ล้านพิกเซลซึ่งเป็นความละเอียดของกล้องหน้าที่เยอะที่สุดในโลกณเวลานี้คุณผู้ชมจากที่เราเคยได้เล่นมาบอกเลยว่าปีนี้กล้องหน้าของ Vivo และ Mode Beauty ทำออกมาได้ดีขึ้นมากๆทางกล้องเขายังมีระบบเทคโนโลยีรวมพิกเซล4เป็น1คุณผู้ชมเป็นการรวมพิกเซลมาเพื่อให้เราถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นกว่าเดิมรุ่นนี้มี Vivo Multi Turbo คุณผู้ชมซึ่งทำให้การใช้งานของคุณเนี่ยมีความลื่นไหลมากขึ้นกว่าเดิมมาพร้อมกับ Fantas OS เวอร์ชันใหม่คือเวอร์ชัน 9.1 พร้อมกับ Jovi ผู้ช่วยอัจฉริยะแบตเตอรี่รุ่นนี้ 4,500 มิลลิแอมป์คุณผู้ชมรองรับ OTG ตัวเครื่องเนี่ยหนา 8.13 มิลลิเมตรและที่สำคัญรุ่นนี้เลือกใช้ USB Type C แล้วรองรับชาร์จเร็วแบบ 22.5 วัตต์โอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมมาถึงขนาดนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดามากๆเรามาควงกันใหม่อีกรอบนึงทั้ง CPU Snapdragon 712จอ Super AMOLED Vivo Multi Turbo Fantas OS เวอร์ชัน 9.1 กล้องหลัง48ล้านพิกเซลกล้องหน้า32ล้านพิกเซล UFS 2.1 RAM เป็น LPDDR4X แบตก็ยัง 4,500 และยังให้ชาร์จเร็ว 22.5 วัตต์คุณคิดว่ารุ่นนี้ราคาเท่าไหร่สาวตื่นเต้นมากสำหรับราคารุ่นนี้นะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วย ROM 64 RAM 6เปิดตัวที่ 1,598 หยวนตีเป็นเงินไทยคือ 7,100 บาทเท่านั้นโอ้โห 7,000 บาทคุณผู้ชมได้ Super AMOLED ได้ Snap 712ได้ชาร์จเร็วได้ UFS 2.1 ได้ LPDDR4X โอ้โหอะไรเนี่ยแบต 4,500 สแกนลายนิ้วมือใต้จออีกต่างหากไม่ธรรมดาจริงๆนะคุณผู้ชมสำหรับรุ่นนี้สำหรับใครที่ถามว่ารุ่นนี้มีรูเสียบหูฟัง 3.5 หรือไม่มีเป็น USB Type C ด้วยแบตก็เยอะจอก็สวยเครื่องก็เร็วเปิดตัวที่ 7,100 บาทและรุ่นสูงสุดคุณผู้ชมก็คงเห็นที่ขึ้นหน้าจอแล้ว 12,250 บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมโหถ้ามาเมืองไทยนี่รับรองเลยว่าตลาดนี้สะเทือนเลยทีเดียวโดย Vivo Z5 ตัวนี้คุณผู้ชมมีทั้งหมด3สีให้เราเลือกกันก็คือสีของ Forest Night Aurora Illusion แล้วก็ Holographic Illusion นั่นเองถ้าตีเป็นภาษาไทยง่ายก็สีดำสีออกน้ำเงินหน่อยแล้วก็สีขาวที่ออกฟ้าๆนิดนึงคุณผู้ชมชอบสีไหนเลือกกันตามใจชอบคุณผู้ชมส่วนจะเข้าไทยหรือไม่ถ้าเกิดว่าเราได้รับข่าวสารอะไรมาจะรีบมาบอกคุณผู้ชมให้ฟังอย่างแน่นอนแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเราอยากจะบอกคุณผู้ชมเหลือเกินว่าปีนี้เนี่ย Vivo ทำผลิตภัณฑ์ออกมาได้น่าสนใจมากๆทั้งสเปคทั้งราคาเนี่ยดีกว่าหลายๆแบรนด์ที่ยังอยู่ในระดับเดียวกันแล้วก็กำลังสร้างชื่อขึ้นมาอย่างมากเลยทีเดียวในปีนี้ไม่ว่าจะเป็น iQOO คุณผู้ชมที่ตอนนี้เนี่ยครองใจคนไปเยอะมากๆนะมือถือเล่นเกมของเขา iQOO Neo เองก็ออกมาด้วยราคาที่จับต้องได้มากๆรวมถึง Z5A เนี่ยก็ออกมาเป็นมือถือที่ต
อนนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดว่าเอาไปใช้โซเชียลไปใช้อะไรเนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอมากๆคุณผู้ชมเหลือๆเลยดีกว่าเดี๋ยวนี้มีเงิน 7,000 บาทได้มือถือที่ดีขนาดนี้นี่คือรู้ก่อนซื้อ Vivo Z5 นั่นเองคุณชอบรุ่นนี้หรือไม่คอมเมนต์บอกหน่อยดูข้างล่างนึงก็แล้วกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบรายการของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้จากทางรายการ Step Geek มีมาให้ดูทุกวันเลยวันไหนไม่มาก็อาจจะไม่สบายคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้แล้วเราเจอกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า